ันนี้สามเณรช่วยกันล้างห้องน้ำมาหลายห้องเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับทำไมถึงไม่เหนื่อยล่ะครับเพราะได้อานิสงส์มากมายเลยครับมีอานิสงส์อะไรบ้างใครตอบได้ยกมือครับผมครับทีละรูปสามเณรศรัทธาก่อนครับทำให้มีผิวพรรณวันหน้าผ่องใสครับเพียงแค่เราล้างห้องน้ำก็ได้บุญแล้วยิ่งมีคนมาใช้เราก็ยิ่งได้บุญทวีขึ้นครับดีมากเลยครับใครมีอานิสงส์ข้ออื่นอีกครับทวีศักดิ์เทวดาชื่นชมอนุโมทนาครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยสอนไว้ครับว่าเทวดาทั้งหลายมีกายที่ละเอียดปราณีตผ่องใสจึงชอบความสะอาดหากเรารักษาความสะอาดเป็นอย่างดีเทวดาก็จะลงมารักษาในการทำความดีของเราต่อไปครับตอบเป็นดีจังเลยครับใครมีอานิสงส์อื่นอีกครับผมครับชาญชัยทำให้จิตนิสัยรักความสะอาดปราณีตข้ามภพข้ามชาติครับและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเพียรในการสร้างบารมีอย่างอื่นก็ทำได้ง่ายเพราะติดมาจากการล้างน้ำครับยอดเยี่ยมเลยครับใครมีอานิสงส์ข้ออื่นอีกครับผมครับธีรวัฒน์ทำให้ไม่มีเรื่องเศร้าหมองเข้ามาในใจเพราะพอเวลาเราล้างห้องน้ำใจของเราก็จะใสสะอาดและพอเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าถึงดวงแก้วองค์พระได้ง่ายครับยอดเยี่ยมเลยครับสำเนียงถาปนาวุฒิแล้วครับวิมานของเราก็จะสว่างสวยครับเสื้อผ้าอาภรณ์ของบริวารก็พอจะสว่างสวยไปด้วยเวลาใครมาเห็นเราล้างห้องน้ำเวลาเขาเอาไปทำตามเราก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบเวลาเขามาใช้เราก็ยิ่งได้บุญยิ่งขึ้นครับเก่งมากทุกรูปเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการล้างห้องน้ำเนี่ยจะมีอานิสงส์มากมายถึงขนาดนี้ฟังแล้วรู้สึกปีติใจในบุญจังเลยพวกเราตั้งใจอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุเรามาช่วยกันสถาปนาห้องน้ำให้เป็นต้นแบบถ้าเราทำห้องน้ำที่วัดของเราเนี่ยให้สะอาดได้ทุกคนเขาได้ใช้แล้วเขาชื่นใจไอ้ความชื่นอกชื่นใจนี่แหละเป็นต้นทางสวรรค์และนิพพานเพราะใจเขาสบายแล้วเกิดความเลื่อมใสมันเลื่อมเป็นเงาใสกระจ่างเหมือนเพชรแล้วเดี๋ยวก็เข้าถึงธรรมเราก็จะมีส่วนแห่งบุญแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ลูกทุกๆคนเมื่อเราทำความสะอาดห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงความสะอาดที่ลึกเข้าไปในใจของเราเลยทีเดียวหากท่านไม่เคยทำความสะอาดห้องน้ำมาก่อนท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองแล้วล่ะครับ